แฮนค็อกคือภาพยนตร์แนวฮีโร่แห่งขนบที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความเกรียนของฮีโร่ที่มีชื่อว่าแฮนค็อกโดยนี่จะถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่เรื่องแรกๆที่มีความบ้าบิ่นในการนำเสนอมากๆอีกทั้งยังมีความน่าสนใจในเรื่องของนักแสดงที่มารับบทอย่างวิลสมิธซึ่งคาแรคเตอร์แบดบอยของเขาค่อนข้างที่จะทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจสำหรับผู้ชมในยุคนั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์เรื่องแฮนค็อกจากปี2008จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับแรงบันดาลใจในการเป็นแฮนค็อกของวิลสมิธในช่วงของการ develop สร้างตัวละครเพื่อออกแบบลักษณะนิสัยและแนวทางต่างๆตัววิลสมิธก็ได้พยายามหาไอเดียในการสร้างตัวละครในแบบของเขาออกมาเองเพื่อทำให้มันแตกต่างจากฮีโร่ในคอมิกชื่อดังคนอื่นๆให้มากที่สุดและเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปทับทางกับฮีโร่กันเกรียนคนอื่นๆที่มีมาแล้วนักต่อนักด้วยเขาจึงเลือกที่จะใช้แรงบันดาลใจมาจากความชอบของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความหลงใหลต่อกีฬามวยปล้ำและเลือกคนที่เขาชอบที่สุดอย่างสตีฟออสตินหรือเจ้าของฉายาสโตนโคลมาเป็นต้นแบบทั้งในเรื่องของสไตล์นิสัยการปล้ำบนเวทีที่มีแต่ลีลาท่าทางแบบยียวนคาดเดาไม่ได้รวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวอย่างการสวมกางเกงขาสั้นหรือ3ส่วนก็ยังถูกหยิบยกมาใช้อ้างอิงด้วยเพื่อนิยามว่าแฮนค็อกของเขาก็คือสโตนโคลในแบบที่มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ You broke my glasses I'm sorry take my raven นกอินทรีบนแฮนค็อกสูตรในช่วงกลางภาพยนตร์หลังจากที่แฮนค็อกกลับใจมาทำตัวดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนแล้วนั้นเขาจะได้รับเรื่องแบบแฮนค็อกสูตรมาใช้เหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆทั่วไปซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าข้างหลังของชุดจะมีรูปนกอินทรีแปะเอาไว้อยู่โดยนั่นก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงตัวนักแสดงอย่างวิลสมิธที่เป็นชาวฟิลาเดลเฟียและเขาก็ยังเชียร์ทีมอเมริกันฟุตบอลอย่างฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นนกอินทรีโดยโลโก้บนหลังของแฮนค็อกก็จะเป็นการสื่อไปถึงสัญลักษณ์ของทีมนี้ในช่วงปี1948อีกหนึ่งความหมายของนกอินทรีนกอินทรีที่อยู่บนหลังของแฮนค็อกนอกจากจะเป็นการอ้างอิงไปถึงทีมเชียร์ของวิลสมิธแล้วความหมายของนกอินทรีก็จะสื่อไปถึงเทพเจ้ากรีกอย่างโซสที่มีนกตัวนี้เป็นสัตว์ประจำตัวด้วยเพื่อนิยามว่าแฮนค็อกก็แทบจะไม่ต่างจากโซสที่มีพลังเก่งกาจในระดับเทพเจ้าเหมือนกันฉากเซ็กซ์สุดโหดในภาพยนตร์ที่เราเห็นไปนั้นเราจะสามารถพบได้ชัดๆเลยว่าหนึ่งในปัญหาของแฮนค็อกและเป็นจุดอันตรายที่ชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาของการมีเซ็กซ์ในตอนที่เขาเสร็จกิจเพราะแฮนค็อกจะต้องทำการผลักผู้หญิงออกไปจากตัวก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เธอได้รับอันตรายจากน้ำที่พุ่งออกมาแบบที่เราได้เห็นไปในตอนที่เขามีเซ็กซ์กับผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านของเขาแต่ในตอนแรกนั้นบทของภาพยนตร์จะมีความดาร์กเยอะกว่านี้มากๆเพราะมีการถ่ายทำเนื้อหาในช่วงแรกไปแล้วว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องตายทันทีหลังจากเสร็จกิจกับแฮนค็อกเพราะไม่สามารถต้านทานแรงหรือถูกผลักออกไปได้ทันแบบในภาพยนตร์แต่ฉากเหล่านี้ก็ได้ถูกตัดออกไปจนหมดเนื่องจากในรอบสกรีนเทสมันดันไม่ตลกเลยแม้แต่นิดสำหรับผู้ชมกว่าจะได้ชื่อภาพยนตร์ว่าแฮนค็อกแต่เดิมในอดีตแฮนค็อกก็จะถือว่าเป็นบทภาพยนตร์ที่ถูกส่งต่อไปมาในวงการฮอลลีวูดนานนับ10กว่าปีแล้วเนื่องจากไม่มีสตูดิโอไหนกล้าลงทุนและไม่มีใครกล้าเอามันไปสร้างหรือทำอะไรเลยโดยในตอนแรกนั้นบทจะมีการตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า Tonight He Comes เพื่อสื่อถึงความอันตรายของฮีโร่คนนี้ที่อาจจะทำให้ค่ำคืนของใครคนหนึ่งพังทลายลงไปได้ก่อนที่ต่อมาจะมีการส่งต่อบทไปแก้ไขและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจอห์นแฮนค็อกกระทั่งในที่สุดก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแฮนค็อกเฉยๆแบบที่เราได้เห็นไปซึ่งมันก็ถือว่าลงตัวมากที่สุดแล้วสถานศึกษาของผู้กำกับในฉากที่แมรี่กำลังเตรียมตัวเข้านอนเสื้อยืดของเธอก็จะมาจากวิทยาลัยแมคคาเลสเตอร์ในเมืองเซนต์พอลรัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นวิทยาลัยเก่าของปีเตอร์เบิร์กที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยทางปีเตอร์เบิร์กก็ได้จัดหามาให้เธอสวมเป็นพิเศษเพื่อต้องการจะคารวะสถานที่ที่เคยทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก่อนจะมาเป็นผู้กำกับความเร็วของแฮนค็อกความเร็วในการบินของแฮนค็อกที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์แม้ว่ามันจะเร็วมากๆจนยากจะวัดออกมาได้แถมยังไม่มีการอธิบายออกมาในภาพยนตร์จากใครอีกด้วยแต่ถ้าหากอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของวิลสมิธเขาก็จะระบุออกมาว่าแฮนค็อกจะสามารถบินได้เร็วกว่าเสียงซึ่งมันก็จะทำให้เขามีความเร็วเท่ากับควิกซิลเวอร์ของมาร์เวลที่เร็วกว่าเสียงเหมือนกันกับเขาแต่ตัวแฮนค็อกนั้นจะยังสามารถบินข้ามไปมาระหว่างดาวเคราะห์ได้อีกด้วยการออกแบบชุดของแฮนค็อก
ชุดแฮนค็อกสูทจะได้รับการออกแบบโดยลุยส์มิงเกนบาร์กซึ่งเคยออกแบบชุดให้กับเหล่า X-Men ในไตรภาคแรกไปจนถึงซูเปอร์แมนรีเทิร์นมาแล้วชุดของแฮนค็อกจึงค่อนข้างจะมีความคล้ายกับทีม X-Men ในยุคนั้นมากๆส่วนทางผู้กำกับอย่างปีเตอร์เบิร์กก็ได้เข้ามาบรีฟเพิ่มเติมว่าเขาไม่ต้องการให้ใช้ผ้ายืดสเปนเด็กที่นิยมใช้ในชุดของฮีโร่คนอื่นๆไม่เอาผ้าคลุมและไม่ขอให้มีกางเกงในนอกกางเกงเด็ดขาดเล่าปลอมเนื่องจากแฮนค็อกจะเป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์หนักมากๆในภาพยนตร์จึงมีการเซตฉากร้านเหล้าและเซตให้มียี่ห้อหลายๆแบบแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีมงานก็ยังคงต้องสร้างยี่ห้อเหล้าปลอมบางส่วนอย่างเช่นแป๊บส์มิลวอดก้าและอีกหลายๆยี่ห้อออกมาเนื่องจากแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์ไม่ยอมให้ภาพยนตร์เอาชื่อไปใช้เพราะเกรงว่าจะทำให้แบรนด์เสียหายเกินไประดับการติดแอลกอฮอล์ของแฮนค็อกในภาพยนตร์เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแฮนค็อกจะมีอาการติดแอลกอฮอล์หนักมากๆจนทำให้เขาง่วงซึมคุมอารมณ์ไม่อยู่และมักจะเมาจนไปนอนเรี่ยราดอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ในอเมริกาและจากการให้สัมภาษณ์ของวิลสมิธเขาก็จะยืนยันออกมาอีกว่าแฮนค็อกจะเป็นคนที่มีอาการแอลกอฮอลิกหรือคนที่ติดแอลกอฮอล์แบบสมบูรณ์แบบจนขาดไม่ได้แล้วนั่นเองทว่าอาการของเขานั้นจะค่อยๆทุเลาลงไปหลังจากผ่านช่วงกลางเรื่องตอนที่เขาอยู่ในคุกแล้วเริ่มค่อยๆปรับตัวไปทีละนิด What boyช่วงเวลาแรกในลอสแองเจลิสแม้ว่าในช่วงต้นของภาพยนตร์จะมีการนำเสนอออกมาชัดเจนว่าแฮนค็อกเป็นคนติดแอลกอฮอล์ที่ทำงานเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็พังเละเทะออกมาเยอะมากๆทว่าในบทภาพยนตร์ดั้งเดิมก็จะมีการระบุว่าในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนในตอนที่แฮนค็อกตัดสินใจเดินทางมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้ในช่วงแรกๆเขาก็ค่อนข้างที่จะทำหน้าที่ฮีโร่ได้ดีมากๆทั้งการช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้คนเอาไว้ได้นับไม่ถ้วนแต่ปัญหามันก็ดันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาติดแอลกอฮอล์จนเสียอาการแบบที่เราได้เห็นไปในตอนต้นของภาพยนตร์อายุและอดีตแม้ว่าต้นกำเนิดของแฮนค็อกจะไม่ชัดเจนมาแต่เขาจะถูกระบุเอาไว้ว่ามีอายุประมาณ 3,000 ปีและมีการเปิดเผยว่าในอดีตของเขาจะเคยอาศัยอยู่ในกรุงโรมโบราณและกรีซมาก่อนซึ่งอาจจะเคยอยู่มามากกว่านั้นจากเวลาที่ยาวนานมากๆทว่าเนื่องจากปัญหาด้านความทรงจำมันก็ทำให้เขาจำได้แค่ตอนที่ตัวเองอยู่ในไมอามีเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วหากนับย้อนจากเหตุการณ์ปัจจุบันของภาพยนตร์สรุปพลังของแฮนค็อกแม้ว่าแฮนค็อกจะไม่ได้เป็นฮีโร่ที่มีการเปิดเผยความสามารถออกมาชัดเจนเหมือนกับฮีโร่กระแสหลักคนอื่นๆแต่พลังของเขาที่ถูกระบุออกมาโดยผู้สร้างก็จะสรุปออกมาได้ว่าเขาจะมีพลังของความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ความเร็วเหนือมนุษย์ความคล่องตัวเหนือมนุษย์ปฏิกิริยาตอบสนองเหนือมนุษย์ความอดทนเหนือมนุษย์ความรู้สึกต่อการอดทนต่อการถูกคุกคามเหนือมนุษย์ภูมิคุ้มกันโรคเหนือมนุษย์หากไม่อยู่ใกล้แมรี่ซึ่งใกล้เคียงกับความคงกระพันไม่มีวันตายหากไม่ถูกแทรกแซงจากอำนาจเหนือธรรมชาติและยังสามารถทนต่อสภาพอากาศรุนแรงทุกชนิดรวมไปถึงหายใจในอวกาศได้ตัวเลือกก่อนวิลสมิธในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกวิลสมิธเข้ามารับบทเป็นฮีโร่สายเถื่อนอย่างแฮนค็อกรายชื่อของนักแสดงที่ถูกพิจารณาเข้ามาก็ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยเริ่มตั้งแต่จอร์จคลูนีย์ที่ในอดีตจะเคยเล่นเป็นฮีโร่อย่างแบทแมนมาแล้วเบนแอฟเฟล็กที่ก็เคยเล่นเป็นฮีโร่อย่างแดร์เดวิลมาก่อนและได้เป็นแบทแมนในเวลาต่อมาส่วนในรายชื่อที่ยังไม่เคยแสดงเป็นตัวละครฮีโร่แบบจริงๆจังๆก็จะมีแมตต์เดมอนและลีโอนาร์โดดีแคปริโอที่จนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังไม่เคยเลือกรับบทเหล่านี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนวิลสมิธหลังจากที่เขาเข้ามารับบทแนวซูเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วในเวลาต่อมาเขาก็ยังได้รับโอกาสให้ไปรับบทเป็นเดดช็อตใน Suicide Squad จากปี2016อีกด้วยนักแสดงที่วิลสมิธต้องการในตอนคัดเลือกนักแสดงเข้ามารับบทเป็นอดีตคนรักของแฮนค็อกยิงตัวละครแมรี่นั้นทางวิลสมิธก็ได้มีการแสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเขาต้องการให้ไอชูยารายปานจานนักแสดงหญิงชาวอินเดียเข้ามารับบทนี้เพื่อคารวะบทดั้งเดิมที่มีการระบุแบบอ้อมๆว่าทั้งแฮนค็อกและแมรี่อาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งไอคูปตามความเชื่อของชาวอียิปต์นั่นจึงทำให้นักแสดงคนดังกล่าวจึงน่าจะเหมาะกับบทบาทนี้เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของชาวอียิปต์และอินเดียบางคนค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ท้ายสุดแล้วก็บอกปัดบทไปจนกลายเป็นชาลิสเทอรอนที่ถูกเลือกเข้ามาในท้ายที่สุดฉากเอฟเฟกต์ช็อตที่เยอะเกินคาดในช่วงก่อนถ่ายทำภาพยนตร์ทีมงานก็ได้ทำการประเมินออกมาว่าฉากเอฟเฟกต์ช็อตที่จะถูกใช้ในภาพยนตร์จะมีประมาณ300ช็อตซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นฉากที่แฮนค็อกเข้าไปโชว์ความเกรียนเยอะแยะเต็มไปหมดแค่คนเดียวเพราะฉากจากแมรี่ในตอนท้ายมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ท้ายสุดแล้วหลังจากการตัดต่อทั้งหมดทีมงานก็ได้พบว่ามีการใช้เอฟเฟกต์ช็อตไปมากถึง525ช็อตซึ่งมันก็สะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีว่าฉากเกรียนของแฮนค็อกรวมไปถึงฉากต่อสู้มันมีการใช้ความเร็วและเอฟเฟกต์ช็อตที่เยอะมากๆแบบไม่น่าเชื่อเกินกว่าที่ทีมงานคำนวณเอาไว้เกือบเท่าตัวเลยทีเดียวเปลี่ยนชื่อหัวจากรถไฟ
ฉากที่แฮนคอกเข้าไปทำรถไฟเสียหายเป็นขบวนในช่วงต้นเรื่องจะเป็นฉากที่ถูกถ่ายทำในซานเปโดรรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทีมงานจะได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทคมนาคม Pacific Harbor Line ที่ได้มอบขบวนรถไฟหัวจักร PHL SD18 มาให้ทีมงานใช้ทว่าทีมงานจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อหัวรถจักรให้เป็น Southland and Western ที่เป็นชื่อสมมติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเกิดความเสียหายทางชื่อเสียงของธุรกิจคาเมโอผู้กำกับในภาพยนตร์ตัวผู้กำกับอย่างปีเตอร์เบิร์กก็จะแอบมาคาเมโออยู่ในเรื่องด้วยโดยเขานั้นจะมารับบทเป็นแพทย์ที่เข้าไปดูอาการของแมรี่ที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยให้เธอฟื้นกลับมาได้อีกครั้งชื่อจริงๆที่ไม่มีใครรู้แม้ว่าจอห์นแฮนคอกจะเป็นชื่อที่ตัวละครนี้ใช้มาตลอดหลังจากเข้าใจผิดในตอนเดินทางออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อ80กว่าปีก่อนแต่นั่นก็จะเป็นการยืนยันว่าในอดีตจอห์นแฮนคอกจะเคยมีชื่อจริงๆที่เขาใช้ในตอนดำเนินชีวิตในยุโรปและทั่วโลกมาก่อนแน่นอนทว่ามันจะถือว่าเป็นความลับปริศนาที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาชื่ออะไรกันแน่และน่าจะมีแต่แมรี่เองเท่านั้นที่รู้ชื่อเก่าของเขาเนื่องจากเธอเคยใช้ชีวิตอยู่กับแฮนคอกมาตั้งแต่ช่วง4ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปี1928ปิดถนนเส้นสำคัญในฉากสำคัญที่ถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดซึ่งเป็นถนนสายหลักในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นทางทีมงานก็ได้ทำการขอปิดถนนแห่งนี้เพื่อถ่ายทำฉากการต่อสู้ของแฮนคอกนานเป็นเวลาถึง1สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับถนนเส้นนี้ที่มักจะปิดเฉพาะเวลาเทศกาลสำคัญๆเท่านั้นอย่างพิธีประกาศรางวัลออสการ์หรือวันคริสต์มาสการร่วมงานกันอีกครั้งนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ที่วิลสมิธและชาลิสเทอรอนได้เข้ามาแสดงร่วมกันนับตั้งแต่ The Legend of the Baggerwands ในปี2000 Hang on one second. Do me a favor. ตำนานเทพเจ้าของแฮนคอกและแมรี่หลังจากที่แมรี่พูดถึงเรื่องราวของเธอกับแฮนคอกในอดีตว่าพวกเขาเคยถูกเรียกว่าเทพมาก่อนหากเอาเนื้อหาในประวัติศาสตร์มาอ้างอิงโอกาสที่พวกเขาจะเป็นเทพในวัฒนธรรมสุเมเรียนที่เป็นอารยธรรมโบราณจากบริเวณเมโสโปเตเมียตอนใต้ซึ่งชาวซูเมอร์เป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณดังกล่าวในการเข้ามาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไทเกรสเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลก็จะมีสูงมากๆเนื่องจากเทพในวัฒนธรรมดังกล่าวจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นสามีภรรยายังฝั่งเทพธิดาแอชราและฝั่งเทพเจ้าอนุบ้านเอมรีบ้านของครอบครัวเอมรีที่ทาง Universal สร้างขึ้นมาสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะแม้ว่าบ้านจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมสำหรับอยู่จริงๆเนื่องจากไม่มีห้องน้ำและไม่มีการสร้างชั้น2ที่เสร็จเรียบร้อยดีแต่มันก็จะมีน้ำไฟให้ใช้ตามปกติถึงอย่างนั้นมันก็ดันเป็นบ้านที่ได้รับการติดต่อเข้ามาขอซื้อจากแฟนภาพยนตร์จำนวนมากเนื่องจากพวกเขาอยากเข้าไปอยู่ในโลเคชั่นตรงนั้นซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆจริงๆใน LAผู้มีพลังคนอื่นๆในช่วงหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉายและกวยรายได้ไปแบบน่าพอใจแล้วนั้นทางผู้กำกับอย่างปีเตอร์เบิร์กก็ได้พูดถึงแผนที่จะทำภาคต่อทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าทั้งวิลสมิธและชาลิสเทอรอนก็จะกลับมารับบทเดิมด้วยและแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานโดยไม่มีข่าวคราวของภาพยนตร์ภาคต่อจนจะแตะหลัก20ปีแล้วนั้นแต่เราก็จะได้รู้จากเรื่องย่อของผู้กำกับว่าเขานั้นจะนำเสนอเรื่องราวของเทพเจ้าที่มีพลังคนอื่นๆนอกเหนือจากแฮนคอกและแมรี่ออกมาเพิ่มเติมนั่นจะเป็นการบอกใบ้ออกมาชัดเจนว่าในโลกของภาพยนตร์จะยังคงมีฮีโร่เก่งๆอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่แฮนคอกจะต้องรับมือและมันจะไม่ง่ายสำหรับฮีโร่อย่างเขาที่ไม่เคยเจอคนเก่งแกร่งแบบของจริงในระดับเดียวกันมาก่อนแอสโฮในภาพยนตร์ความเกรียนของแฮนคอกที่เขาสร้างออกมาเรื่อยๆมันก็แทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทำให้เขาโดนด่าโดยคนรอบตัวเยอะมากๆจนมีการนับออกมาว่าตัวแฮนคอกจะโดนด่าว่าแอสโฮไปมากถึง18ครั้งในภาพยนตร์เลยทีเดียวซึ่งหากนับจากตัวละครที่มีชื่อและบทบาทมันก็จะมาจากการด่าของตัวร้ายอย่างเคนเนธเรดปาร์เกอร์จูเนียร์3ครั้งในตอนปล้นธนาคารและจากเด็กชื่อมิเชล5ครั้งแม้ว่าครั้งที่3และครั้งที่5ของทั้ง2ตัวละครพวกเขาจะยังไม่ทันพูดจนจบส่วนที่เหลือจะมาจากตัวประกอบและตัวละครอื่นๆเฉลี่ยกันไปมาโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์แฮนคอกที่ถือว่าเป็นผลงานสร้างกระแสและความแปลกใหม่ในยุคนั้นเป็นอย่างมากเนื่องจากแทบจะไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้มาก่อนจนทำให้เคยใครก็ต่างเฝ้ารอภาคต่อของมันแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมากกว่า16ปีแล้วก็ตามแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากแฮนคอกในปี2008นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ